้าอยากรู้ประวัติไหมล่ะอยากรู้ครับถ้าจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อนวมอ่ะท่านชอบวิปัสสนากรรมฐานท่านจะทุดงไปตำป่าลึกๆนั่นแหละจนไปถึงเพชรบุรีจากเพชรบุรีเข้ามาราชบุรีทุดงไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงก็บอกว่าเอ๊ะหลวงพ่อองค์นี้ไม่เคยเห็นก็อยากจะลองของนะสมัยก่อนเนี่ยของกะเหรี่ยงอ่ะมันจะมีธนูไฟมันสารพัดอ่ะเยอะของอ่ะที่ก็จะทำให้เราตายอ่ะทีนี้เช้าวันหนึ่งเช้าวันนั้นก็หลวงพ่อทำธุรกิจเสร็จพวกกะเหรี่ยงก็มานิมนต์ไปนิมนต์เข้าไปในหมู่บ้านก็ทำอาหารแก่ฉันนะที่ในอาหารนั้นอ่ะเขาจะทำของไว้รองแกหมดเลยคือจะต้องให้จะทำให้แกตายแหละแต่หลวงพ่อเราไม่ตายเพราะหลวงพ่อเรามีของดีแกเป็นคนมีวิชาคมก่อนที่เขาจะให้นางฉันเนี่ยเขาจะเอาสมัยก่อนทางกะเหรี่ยงนะป่ากะเหรี่ยงเขาจะไม่มีเสื้อเขาจะใช้หนังใช้หนังวัวปูหลวงพ่อก็นั่งฉันพอฉันไปลุงหนังวัวมันก็จะหดเข้ามาหลวงพ่อแกก็รู้ทันทีแกก็เสกคาถาแกก็เอานิ้วของแกเนี่ยขีดวงรอบตัวแกไว้หนังก็หดแค่นั้นไม่เข้ามาแกก็ตบพื้นปังสามปังหนังวัวก็คลี่ออกหมดทีนี้พวกกะเหรี่ยงก็จึงไม่รู้ว่าก็ยอมนับถือเขาถึงได้ตามมาถึงวัดแจ้งเราทุกวันเนี่ยแล้วยังไงต่ออีกเหรอครับแม่ก็ในวันสุดท้ายของงานประจำปีเหยียบหลังกะเหรี่ยงนะลูกก็ตอนเช้าเฉพาะผู้ชายชาวกะเหรี่ยงจะนอนคว่ำหน้าให้หลวงพ่อองค์ปัจจุบันเนี่ยได้เดินเหยียบหลังนะคะแล้วก็มีการส่งน้ำของหลวงพ่อคือน้ำราดตามตัวลดตามตัวลูกสำหรับผู้หญิงก็จะใช้ผมเช็ดเท้าหลวงพ่อและน้ำนั้นนะลูกก็จะนำกลับไปล้างหน้าพรมที่หัวถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็นำไปบูชานะลูกนะนี่แหละเขาเรียกว่าประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยงของวัดแจ้งเจริญละ